สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะในช่วงแรกก่อนนะคะเล่าเรื่องทองมองเรื่องหุ้นนะคะประจำวันที่15-19นะคะพฤษภาคม2560นะคะในที่สุดตลาดหุ้นไทยก็ยอมเลือกข้างนะคะว่ามีการย่อตัวหรือปรับฐานลงมานะคะก็หลุด 1,560 จุดลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่เราพูดมาหลายสัปดาห์นะคะว่าอย่าให้หลุดจุดนี้คือถ้ายังไม่หลุดก็ยังเก็งกำไรไซด์เวย์กันไปนะคะแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะต้องทยอยเริ่มลดพอร์ตนะคะก็มองว่าจะมีภาพของการปรับฐานหรือว่าซึมตัวลงต่อได้นะคะแนวรับถัดไปที่เรามอง 1,530 ถึง 1,500 จุดมีความเป็นไปได้ที่จะไปเทสกันอีกครั้งนะคะสำหรับรอบนี้นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงไปได้ต่อนะคะจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงเดิมความที่ไม่แน่นอนก็ยังไม่แน่นอนอยู่เหมือนเดิมนะโดยเฉพาะยิ่งจากปัจจัยภายนอกนะคะแต่ข้างในของเราเองเนี่ยน่าเสียดายว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นบวกเข้ามากระตุ้นว่าไม่มีแคทาลิสต์ในการผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวอย่างจริงจังว่าง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเก็งกำไรตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆก็จะสิ้นสุดลงแล้วในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะก็เหมือนกับซึ่งก็ออกมาก็ไม่ทรงก็ซุดก็คือแย่กว่าคาดไม่ค่อยมี positive surprise ใช่ที่ผ่านมาที่ประกาศออกมาไม่ค่อยมี positive surprise แรงๆเข้ามาทำให้เรามองว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากที่จบรอบของการประกาศผลประกอบการไปแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้มั้ยว่าจะมีเรื่องของการปรับลดตัวคาดการผลกำไรนะคะของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดทั้งตลาดนะคะอาจจะมีบางส่วนถูกปรับ revise down กันนะคะตรงนั้นอาจจะกดดันตัว EPS ของตลาดให้ปรับลงหรือเปล่านะคะคงต้องไปจับตาดูกันอีกทีนึงซึ่งแนวโน้มก็อาจจะเป็นไปในทางนั้นเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีตัวไหนที่มีเซอร์ไพรส์ทางบวกเด่นๆเข้ามานะคะหลังจากประกาศงบไตรมาส1ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเราเนี่ย catalyst ในการเก็งกำไรในระยะสั้นที่จะให้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนกำลังนะคะไม่ค่อยมีกำลังพอเพราะฉะนั้นเรามองว่าการดีดตัวถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็ยังคงไปได้จำกัดอยู่ดีนะคะรอบนี้เราก็มองแนวต้านแค่ 1,560 จุดค่ะส่วนดาวไซด์บอกไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นค่ะทีละสเต็ปนะคะ 1,530 แล้วก็ 1,500 จุดนะคะอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของฟันโฟลต่างชาตินะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีไซด์ชัดเจนว่าถมขายออกไปแต่ก็ไม่ได้มีสายชัดเจนว่าจะกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ซื้อขายกันบ้างสลับกันไปสลับบทบาทกันระหว่างต่างชาติกับสถาบันของเรานะคะซึ่งก็เลยทำให้ไม่ได้มีเดเรคชั่นที่ดูชัดเจนจะไปในทางใดทางหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทด้วยใช่ค่ะค่าเงินบาทเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยคือเทรนด์เนี่ยอิงไปในทางอ่อนค่าเพราะว่าตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของการแข็งค่าขึ้นนะคะเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเทรนด์เป็นไปในทางนั้นนะคะทำให้บาทเนี่ยค่อนข้างอิงไปในทางทรงตัวทางด้านอ่อนค่าเพราะฉะนั้นก็มองว่าแรงกดดันตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยไม่ผีผามในการรีบปรับพอร์ตย้ายกลับมาทางฝั่ง Emerging Market หรือว่าตลาดหุ้นไทยของเรานะคะที่ยังไม่ได้มีแคทาลิสต์อะไรใหม่เข้ามาก็เลยทำให้ตลาดดูทรงๆซึมๆแล้วก็จะเริ่มซุดลงเมื่อมีอะไรที่ดูเป็น negative surprise เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็เทรดดิ้งหุ้นในช่วงนี้คงต้องระมัดระวังนะคะตัวกลยุทธ์เราบอกไปแล้วในช่วงต้นว่าจริงๆไม่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นคือตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เรากำหนดจุดแนวรับสำคัญ1,560คือถ้าหลุดเนี่ยทยอยลดพอร์ตลงมานะคะตอนนี้ก็ควรจะถืออยู่สักประมาณสัก 30% นะคะคุณนิดหน่อยไม่ต้องถือเยอะแล้วก็ส่วนตัวที่ถือไว้ก็ถือรอไว้แล้วก็รอซื้ออีกทีนึงตอนลงไปที่1,530หรือ1,500จุดนะคะค่ะก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือปัจจัยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็ของเราเองก็มี GDP ไตรมาส1นะคะก็คาดออกมาน่าจะสดใส 3.2% นะคะขยายตัวเทียบยอนเยียแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกับตลาดเท่าไหร่ก็คิดว่าตลาดน่าจะไพรซ์อินไประดับนึงแล้วเพราะว่าในส่วนของ GDP ที่คาดการณ์ในปีนี้ก็โต 3.2-3.4% ราวๆนี้นะคะก็ถ้าออกมาไตรมาสแรก 3.2 ก็ถือว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะคะค่ะก็ในส่วนของที่อื่นนะคะก็คิดว่าการปรับเพิ่มตัว GDP เหมือนกันนะคะในฝั่ง EU เนี่ยอาจจะสหภาพยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณอะไรที่ถ้ามาดูในตลาดหุ้นก็อาจจะเป็นบวกบ้างนะคะในฝั่งยุโรปเองแต่ว่าในส่วนทองคำเนี่ยการที่นักทุนก็ดูคลายความกังวลลงไปตามลำดับนะคะหลังจากที่คลายความกังวลในหลายๆประเด็นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของโอกาสที่ทาง EU เนี่ยจะมีการเริ่ม
ปรับเปลี่ยนนโยบายที่เคยใช้นโยบายในเชิงผ่อนคลายเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้นโยบายที่เป็นปกติมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่นักลงทุนก็จับตาดูนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลออกจากตัวตลาดทองคำเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่ไม่ได้ในอนาคตนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ตัวเลขเงินเฟ้อเองตัวเลขในภาคแรงงานก็ถือว่าออกมาค่อนข้างสดใสนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยที่ยังดูเหมือนทรงๆถึงแข็งค่าเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่กดดันตัวราคาทองคำแม้ว่าการที่ราคาทองคำยังมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นแรงซื้อที่เข้ามาเนื่องจากว่ามีสัญญาณทางเทคนิคนะคะบางส่วนที่ส่งสัญญาณการรีบาวนะคะแต่ว่าขายมาเยอะแล้วใช่ขายออกมาเริ่มมีรีบาวทางเทคนิคบ้างแต่ว่าถ้ามาดูในแง่ของพื้นฐานนี่เราก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยที่มีน้ำหนักเข้ามาสนับสนุนนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยอาจจะยังเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์หรือไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะก็1,240นะคะมองว่ารีบาวยังไม่น่าจะผ่านตรงนั้นนะคะก็โอกาสที่จะกลับลงมาแถวๆระดับ1,210แล้วก็ถ้าหลุดลงไปเนี่ย1,200อาจจะยังเป็นแนวรับสำคัญครั้งหนึ่งที่ต้องไปดูตัวเลขกลมๆทางจิตวิทยานั่นแหละค่ะว่าความต้องการที่จะเข้าไปซื้ออีกรอบเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางปัจจัยที่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ที่เป็นบวกกับราคาทองคำมากนักนะคะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธการลงทุนในฝั่งของฟิวเจอร์เราเองเนี่ยก็ยังมองว่าตัวโกลฟิวเจอร์ถึงแม้จะได้แรงหนุนส่วนหนึ่งจากตัวค่าเงินบาทที่อิงในทางอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์นะคะแต่ว่าก็ยังมองว่าน้ำหนักหลักๆ ก็ยังให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำอ้างอิงมากกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจังหวะดิ่งตัวก็ยังมองเป็นจังหวะในการเก็งกำไรในฝั่งช็อตได้อยู่นะคะก็ยังน่าจะมีความได้เปรียบค่ะเทรดดิ้งช็อตน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าแฟกเตอร์หนึ่งที่คอยสนับสนุนตัวราคาทองคำในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนความไม่สงบ geopolitical ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มซาซาไปนะคะมันยังไม่ได้สงบแต่ว่ามันเริ่มจะซาซาลงไปนะคะเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนะคะก็อาจจะจับตาดูกันต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเราพึ่งได้ประเทศเราได้เกาหลีใต้นะคะพึ่งได้ประธานาธิบดีใหม่ซึ่งแนวทางในการพูดเจรจาเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่เขาเลือกมากกว่าที่จะไปตอบโต้ตัวเกาหลีเหนือนะคะอย่างชัดเจนมันก็ดูมีความประนีประนอมน่าจะมีประนีประนอมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เคยทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะถูกกดดันอยู่ในช่วงของไซเวนไซเวนดาวเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เลือกก็คือรอดีตัวขึ้นไปแล้วก็ช็อตลงมาจะดีกว่าส่วนตัวเซตบ้านเราเนี่ยเทรดดิ้งบนความระมัดระวังมากนะคะรอซื้อดีกว่านะคะเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับฐานลงมานะคะก็หุ้นที่น่าสนใจนะคะเซกเตอร์อะไรที่ดูเด่นนะคะคือถ้าอยู่ในลักษณะรอซื้อก็คือแปลว่าไม่ต้องรีบมากนะคะเพราะฉะนั้นธีมหลักๆเนี่ยก็มองในเรื่องของธีมหลักของประเทศนะคะพวกเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เลื่อนออกไปเป็นเครื่องปีหลังนะคะตรงนั้นคิดว่ารอความคืบหน้าตรงนั้นยังคงรอซื้อได้นะคะสำหรับกลุ่มรับเหมาหรือว่าพวกของการเดินรถทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเซกเตอร์ energy selective ได้นะคะบางตัวมีเป็นภาพของการ turn around นะคะส่วน selective ตัวไหนบ้างในช่วงไหนเนี่ยก็ติดตาม report daily ของเรานะคะหรือว่า monthly ของเราได้นะคะที่จะมีออกทุกวันนะคะก็เป็นระยะสั้นหน่อยระยะยาวหน่อยก็จะเป็น monthly นะคะติดตามตัวรีพอร์ตของทางฝ่ายรีเสิร์ชได้หรือก็ไปติดตามในแฟนเพจของเรานะคะฟิลิปรีเสิร์ชนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลสาระดีๆนะคะก็ใส่เข้าไปในฟิลิปรีเสิร์ชนะคะที่เป็นแฟนเพจทาง Facebook นะคะก็รบกวนติดตามกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Weekly Technical View กันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นของวันที่15ถึง19พฤษภาคมค่ะก็จะมาอัปเดตภาพตลาดรายสัปดาห์กันต่อนะคะหลังจากที่จะเห็นว่าดัชนีได้หลุดเส้น EMA 25สัปดาห์ลงมานะคะที่เราอัดกันก็คือวันศุกร์ในช่วงบ่ายนะคะจะเห็นว่าต
อนนี้เนี่ยนะคะสัญญาณขายจริงๆเกิดขึ้นนานแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมแต่ว่ามีการรีบาวกลับขึ้นไปเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเท่ากับตลาดได้ทำไฮที่ต่ำลงมาแล้วนะคะเหลือแต่ว่าโลเนี่ยยังไม่ต่ำลงดังนั้นเนี่ยเรายังให้ดูแนวรับที่ประมาณ 1,530 จุดก่อนนะคะก็คือเป็นโลของครั้งที่ผ่านมาที่ทำไว้นะคะเมื่อประมาณเดือนมีนานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ายังยืนได้ก็สามารถลุ้นการรีบาวกลับไปยังแนวต้านประมาณสัก 1,570 จุดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดลงมาเนี่ยก็คิดว่าถอยก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปถ้าดูที่เส้น EMA 25สัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 จุดซึ่งก็ถือว่าลึกแล้วก็ห่างพอสมควรนะคะทีนี้เราก็จะไปดูตลาดต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มจากหางเส็งนะคะก็วิ่งสวนกับตลาดไทยเลยนะคะจะเห็นว่าขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ราคาเนี่ยดัชนีเนี่ยแทบจะไม่ลงต่ำกว่าเส้น EMA 10สัปดาห์ลงมาเลยนะคะก็คือลอยตัวขึ้นไปได้ตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองในแง่ระยะสั้นจริงๆถ้าใช้แค่เส้นค่าเฉลี่ย5สัปดาห์เนี่ยแนวรับน่าจะอยู่บริเวณที่ 24,600 นิดๆนะคะ 24,600 ต้นๆนะคะถ้าหากว่ากลับขึ้นไปแล้วก็เลยจะมองย้อนไปว่าแนวต้านจะเป็นเท่าไหร่นะคะไม่นับตัวเลขกลมๆที่ 25,500 นะคะก็คิดว่าน่าจะไปได้ไกลอีกพอสมควรเลยนะคะเบื้องต้นก็ให้ที่ 25,500 เป็นแนวต้านนะคะถัดไปก็น่าจะขยับไปอีกประมาณ500จุดเป็น 26,000 นะคะเพราะดูเทรนด์แล้วก็น่าจะพอไปได้นะคะไปได้เรื่อยๆดูแล้วสัญญาณจากเครื่องมือก็ไม่มีตัวไหนที่เป็นลบนะคะอาจจะมีภาวะโอเวอร์บอทบ้างนะคะแต่ก็สามารถปรับตัวระหว่างสัปดาห์ได้นะคะ MACD ก็ดูแล้วไปได้นะคะถ้ากับว่าตัวหางเสียงนี่ก็ยังคงดีอยู่ค่ะไปที่ตัวดาวโจนส์บ้างนะคะดาวโจนส์ก็ถือว่าทำได้ดีพอใช้นะคะถ้าดูจากตัวกราฟเนี่ยถึงจะยังไม่ขยับไฮขึ้นไปได้นะคะแต่ก็อยู่ในช่วงที่สามารถดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่จะเป็นแนวต้านก็คือประมาณ 21,170 นะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยกราฟที่ยังยืนตัวเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์หรือว่าประมาณ 2,700 จุดได้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยโอเคอาจจะมี bearish divergence จากตัว stochastic นะคะแล้วก็ MACD มีสัญญาณขายเล็กๆออกมาแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ห่างจากตัว zero line พอสมควรนะคะแล้วก็ตัว stochastic ก็ยังให้สัญญาณซื้ออยู่แล้วก็พอมี upside บ้างนะคะรวมๆก็สามารถ trading ได้ค่ะส่วนกลับมาที่ตัวค่าเงินนะคะค่าเงินบาทก็ถ้าดูตามกราฟรายสัปดาห์ก็น่าจะอ่อนค่าต่อไปนะคะอ่อนค่าในที่นี้ก็คือตัวกราฟดีดขึ้นแต่ว่ามองเป็นการดีดขึ้นตามรอบของการรีบาวนะคะแนวต้านเนี่ยจะยังไม่ไกลเท่าไหร่เราจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือเส้น25กับ75สัปดาห์ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ด้านบนจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็คือประมาณ 34.90 นะคะตราบใดที่ยังไม่ผ่านตรงนี้ก็มองแค่เป็นการรีบาวด์สั้นๆเพื่อที่จะลงต่อหรือว่าแข็งค่าต่อนั่นเองนะคะส่วนในรอบสั้นๆนะคะแนวรับก็ใช้แค่บริเวณ 34.6 เป็นแนวรับนะคะก็คือเส้น5สัปดาห์นั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพมุมมองของในระหว่างวันที่15ถึง19พฤษภาคมค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ